คอนเทนต์สเตทเมนต์คืออะไรนะครับคอนเทนต์สเตทเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับประโยคประโยคหนึ่งเป็นสเตทเมนตะ์ประโยคใหญ่ๆซึ่งประโยคหนึ่งที่มันอธิบายความเป็นตัวตนของเราแบบ completely เลยคือทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันเหมาะมากกับการที่ว่าเรามีประโยคนี้ไว้ประโยคหนึ่งใช้ในการดําเนินชีวิตใช้ในการทําธุรกิจใช้ในการนํามันไปสู่การทริลในการเล่าเรื่องนะครับเขาเลยเรียกมันว่าคอนเทนต S mission s t a t e มนต์นะครับประโยคหนึ่งที่อธิบายความเป็นตัวเราเนาะไปดูกัน Content Mission s t a t e เมนตนะครับวันคำถามมันจุดเริ่มต้นของมันคือคำว่า why นะครับเราถามคำถามกับเราสัก3าข้อครับจะทำให้เราพอจะตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสินค้าของเราแบรนด์ Band ของเราหรือตัวเราเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะไอจุดเนี้ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นตัวตนของแบรนด์ตัวตนของสินค้าหรือตัวตนของเรามากขึ้น เวลาเราไปพรีเซนต์ในการทำคอนเทนต์น่ะมันจะมีความเป็นอัตลักษณ์มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยจำสตีฟจ็อบได้เช่นเสื้อคอเต่าที่เราคุยกันตอนเมื่อเช้าเนาะเสื้อสีดำกางเกงยีนจำอีลอนมัสก์ได้จำโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือแม้กระทั่งจำนายกของเราได้นะครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เขาพรีเซนต์ออกมามันคือคอนเทนต์เนาะการที่มันมีภาพให้เห็นว่าตกลงแล้วเราเป็นอย่างไรเรามีตัวตนอย่างไรเนี่ย มันจะทําให้เวลาเราเอาไปดีไซน์คอนเทนต์เนี่ยมันจะชัดมากขึ้นนะครับฉั้นคําถามในการทำมิชชั่นสเตทเมนต์ผมมี3าําถามแรกมาถามพวกเราง่ายๆเลยนะครับว่าทําไมถึงต้องมีเราอ่านี้สําคัญนะหรือว่าคุณอาจจะถามว่าทําไมถึงต้องมีสินค้าเราก็ได้นะครับหรือถามว่าทําไมถึงต้องมีแบรนด์เราอยู่อใครคิดว่าตัวเองรู้คําตอบนี้ชัว์ๆเลยว่าทําไมต้องมีสินค้าของฉันอยู่ในตลาดหรือทำไมเธอต้องมีสินค้าของฉันอยู่ในบ้าน หรือทำไมต้องมีแบรนด์ของฉันเนี่ยอยู่ในใจหนึ่งของเธอด้วยนะครับหาคำตอบนี้ให้เจอนะครับอ่ามีไหมมีไหมมีไหมมีใครอยากจะตอบเข้ามาไหมครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำกันอย่างไรนะคอนเทนต์ไอตัวมิชชั่นสเตทเมนต์นะครับอ่าถ้าเปรียบเทียบครับตามหลักการมันคือถ้าเปรียบเทียบว่าทิลส์คือวิธีการสแสดงออก ให้คนเห็นนะครับในวิถีทางที่แตกต่างกว่านะครับคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์เป็นการตอกย้ำว่าเราแตกต่างอย่างไรนะครับฉะนั้นมันจะเป็นประโยคนึงที่เราใช้เหมือนแปะอยู่ในป้ายบอร์ดของเราหรือแปะไว้ในหัวใจหรือในสมองเราแล้วบอกว่าเนี่ยฉันทำธุรกิจเพื่อแบบเนี้ยฉะนั้นเวลาคุณทำคอนเทนต์ทุกอย่างมันต้องไปสอดคล้องกันถ้าคุณบอกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์ของคุณคือแบรนด์ที่ให้คุณภาพและความปลอดภัยคำว่าคุณภาพและความปลอดภัยครับ มันจะต้องถูกสื่อสารออกไปในทุกมิติของคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่คุณจะคอนแทคกับลูกค้านะครับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเขาพวกนี้ก็จะสะท้อนกลับมาถึงคุณภาพหรือความปลอดภัยที่คุณพยายามจะพรีเซนต์พยายามจะนำเสนอด้วยนะครับถ้าคุณบอกว่าแบรนด์นี้คือพรีเมียมถามตัวเองนิดน,นึงว่าทุกอย่างที่ทำคอนเทนต์ออกไปเนี่ยพรีเมียมพอหรือยังเนาะเช่นรูปที่ใช้ นะครับวิธีการสื่อสารที่ใช้นะครับการติดต่อการคอนแทคพรีเมียมตรงกับสิ่งที่คุณจะนำเสนอหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะฮะอ่าเดี๋ยวไปต่อนะฮะมีอะไรบ้างครับเพราะคนชอบกินผลไม้นะฮะต้นไม้ฟอกอากาศนะฮะอ่ามาดูตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาคุณทำไอ้เจ้าคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์นะับคุณจะต้องมีหนึ่งประโยค ที่อธิบายตัวตนของเราหรือแบรนด์ของเราได้ดีที่สุดผมถามพวกเรานิดหนึ่งครับนะตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งมีนักลงทุนสักคนหนึ่งเดินมาหาคุณแล้วถามคุณว่าแบรนด์ของคุณอ่ะมีไเพื่ออะไรอรอใครคิดว่ามีคําตอบในใจที่แบบว่าตอบมานี่โดนปังๆเท่ๆแล้วพิมพหนึ่งบอกผมหน่อยฮะแต่ใครคิดว่าถ้าเจอคําถามนี้เรายังสับสนอยู่เลยว่าเราจะตอบเขาว่าอย่างไรพิมเก้าครับอ่ะมาลองดูครับ คุณทิระเดชบอกหนึ่งนะโอเคคุณนวินดา9คุณจารุนิงโกเมตเนะ <c oughs> จะตอบ1ห,หรือ9้าไม่ผิดเลยนะฮะโอเคนะครับยินดีด้วยสำหรับทุกท่านที่สามารถมีคำตอบในใจชัดเนาะให้เราเปรียบเทียบส,สภาพเหมือนเวลาที่เราไปไปเข้าอบรมสักคลาสหนึ่งแล้วเขาให้เราแนะนำตัวเอง ลองถามตัวเองซิงว่าตอนที่เราแนะนําตัวเองในคลาสอบรมอ่ะเราจะอบรม,มา10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งในปีนี้เราแนะนําตัวเองประโยคเหมือนเดิมไหมตลอดทั้งปีถ้าคุณแนะนําตัวเองแบบประโยคเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยตลอดทั้งปีทุกคลาสที่คุณไปแสดงว่าคุณค่อนข้างชัดและในการมีประโยคหนึ่งประโยคที่เป็นตัวตนของคุณถ้าตรงนี้มันชัดอะครับอาเหมือนเพื่อนเหรอคะ อ๋อแบบไปอบรมกับเพื่อนใช่ไหมสวัสดีค่ะปุณิพ์อ๋อเหมือนเพื่อนเลยค่ะโปรไฟล์ดีนะคะระวังนะคะเหมือนกันทุกอย่างเดี๋ยวใช้สามีคนเดียวกันนี่ยุ่งเลยนะคะ่าระวังนะอ่ต่อครับต่อต่อนะนั้นประโยคที่สําคัญคือมีนิ่งนะฮะมีนิ่งของประโยคนั้นนะครับคุณจะต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะผมเองก็มีครับในการที่จะทาเนาะเดี๋ยวว่าเขาไลฟ์ฟังแล้วกันกับตัวอย่างว่าผมมีหนึ่งประโยคที่เป็นตัวตนของตัวเองอย่างไรนะครับอ่ะ เวลาเราจะทำคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์นะครับเราจะดูอยู่3ขั้นตอนหลักๆ3าํคำถามหลักๆนะคุณยุทธพงศ์ว่าอะไรฮะลำจวนหมูหวานโลว์แฟตนะฮะคุณจันที่มาแล้วสดปลอดภัยพร้อมปรุงแบบนี้ได้ไหมคะสำหรับอาหารทะเลถามผมไม่ได้ฮะถามลูกค้าสิครับว่าเจอ3คํคำนี้แล้วตัดสินใจซื้อเลยไหมคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะอ๋อโปเอบอกว่าตอนเป็นพิธีกรหนูยังด้นสดเลยค่ะใช่บางครั้งมันก็สดมากนะครับแต่การทำคอนเทนต์จำไว้นะฮะ เวลาคุณทำคอนเทนต์ลงในโลกออนไลน์นะไม่มีคำว่าดานสดนะถ้าคุณดนดนสดลงไปคุณลงไปปุ๊บเนี่ยต่อให้คุณไปลบมันบางคนทันแคปหน้าจอไว้จบเลยนะให้นึกถึงภาพเวลาที่ดาราเขาโมโหอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเขาก็พาดด้วยวิธีการคือโพสตด่าล,ลงไปเลยอะ่ะแล้วเขาก็รีบรลบอะ่ะไม่เกินหนึ่งวินาทีอะ่ะแต่สิ่งที่เจอคืออะไรฮะแฟนคลับแคปไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะแก้ไขกันบานเลยนะฮะอ่ะไปดูครับ เวลาเราทำคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์นะครับคุณจะต้องดู3ามตัวหลักๆเนาะหนึ่งคือคุณจะต้องชัดว่าในคอนเทนต์มิชชั่นของคุณนะครับต้องมีออเดียนเป้าหมายอยู่ในนั้นด้วยวเวลาจะเขียนประโยคมิชชั่นสเตทเมนต์นะครับมีเป้าหมายของลูกค้าเราอยู่ด้วยนะครับเช่นนะครับคุณอาจจะบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีนะครับสำหรับสุภาพสตรีที่ยังไม่มีแฟนเห็นไหมออเดียนเป้าหมายหลักชัดไหมสุภาพสตรีที่ยังไม่มีแฟนนะครับ เราคือน้ำหอมที่ช่วยให้จันลงใจแล้วสร้างความกระสันให้กับหนุ่มๆที่อยู่ใกล้คุณสมมุตินะครับนี่คือคุณค่าหลักที่จะมอบนะหลังจากใช้แล้วภายใน7วันสมมตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะภายใน7วันคุณจะมีมิตรใหม่ๆเข้ามาและสนใจคุณมากกว่าเดิมนี่คือผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ฉะนั้นเวลาคุณกําหนดคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์นะครับคุณควรจะจำเป็น ที่จะต้องมี3องค์ประกอบนี้เป็นหลักนะอันนี้เป็นแนวทางของไอ้นี่เลยนะฮะคอนเทนต์อินส์เลยนะคือบริษัทที่เขารับสร้างทำพวกคอนเทนต์อะเวลาเขาจะกำหนดมิชชั่นสเตทเมนต์เอาไว้ให้องค์กรใช้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำทิวสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเขาก็จะมาคิดแบบนี้หวานจากวิตามินซีธรรมชาติไม่อ้วนมะขามหวานเพชรบูรณ์เราคัดสรรเมื่อคุณเนะาะแยกนิดนึงนะครับมันจะคล้ายๆกับมอตโตแต่ไม่ใช่มอตโตนะ ไอสิ่งที่เราพิมพ์กันมาส่วนหญ่จะเป็นมอตโต้มอตโต้คือเหมือนกับพูดประโยคนึงอะว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับเช่นคุณบอกว่าหวานจากวิตามินซีธรรมชาติไม่อ้วนมะขามหวานเพชรบูบู์เราคัดสรรเพื่อคุณพวกนี้คือ motto, คมอตโต้นะครับเหมือนสโลแกนนะครับแต่เวลาคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์มันจะลึกกว่านั้นฉะนั้นการทำคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์จะต้องครอบ3ตัวนี้เสมอถึงเรียกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์นะครับเดี๋ยวผมปรับนิดนึงนะพอดีว่าสไลด์มันไม่โชว์โอเคนะครับ เนี่ยครับมันจะต้องมี3ตัวนี้นะนะครับก็คือ1ต้องมีออเดียน์เป้าหมายอยู่ในนั้นด้วยนะครับมีคุณค่าหลักที่จะส่งมอบและมีผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้นะครับตรงนี้แหละมันจะทาให้คุณเข้าใจว่าเป้าหมายหลักคือใครเราเก่งอะไรเรามีแพชชั่นอะไรแล้วลูกค้าได้อะไรมันเหมือนเป็นตัวโซลูชันที่ไปตอบโจทย์นะครับตัวเพนพอยของเขานะครับเอาละนี่คือคอหลักนะหน้านี้น,น่าจะเก็ทเรียบร้อยเอาละใครพร้อมรุยตอบพิมพหนึ่งมาครับ หลังเบรกหลังเบรกพิมพ์หนึ่งมาครับถ้าเป็นเว็บไซต์ขายให้เช่าบ้านที่ดินนะฮะมีเป้าหมายหลายกลุ่มสิ่งที่คุณจะต้องทํานะคุณต้องวิเคราะห์เป้าหมายแต่ละกลุ่มเอามาให้ชัดแล้วหน้าแต่ละแลนดิ้งเพจอะมันเหมาะสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับฉะนั้นเวลาคุณไปซื้อโฆษณาผ่าน Google Ad นะครับหรือว่ายิงโฆษณาผ่าน Facebook เพื่อดึงคนกลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยคุณต้องพากลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนั้นไปลงในแลนดิ้งเพจที่มันตรงกับเป้าหมายของคุณนะครับ เพราะลูกค้าหลายกลุ่มคุณไม่สามารถทำคอนเทนต์คอนเทนต์เดียววิ่งไปหาหลายกลุ่มได้นะผมยกตัวอย่างไปแล้วเนาะถ้าคุณจะชวนคนกินเหล้าคุณก็จะชวนได้เฉพาะคนที่ชอบกินเหล้าชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์แต่คุณจะไปชวนคนที่เขาชอบไปทําบุญไม่ได้นะครับคุณจะไปชวนคนที่เขาแบบว่าไม่ดื่มเหล้าเงี้ยเขาก็จะไม่ได้สนใจฉะนั้นคอนเทนต์เดียวใช้ไม่ได้กับทุกกลุ่มฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์ให้ชัดว่าลูกค้าคุณมีแต่ละกลุ่มกี่กลุ่มนะครับแล้วมาดูว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยไอจุดสวิตช ฟิีสปอตคือจุดที่เป็นเพนพอยท์เขากับความเก่งเราถ้ามันเป็นจุดเดียวกันแสดงว่าลูกค้ากลุ่มนี้หรือ2กลุ่มนี้ใช้คอนเทนต์แบบเดียวได้แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วไม่ตรงคุณต้องมีคอนเทนต์เฉพาะของเขานั่นเป็นที่มาว่าเวลาเราเห็นการทํา Facebook Fanpage เห็นการทำคอนเทนต์ต่างๆแต่ละคอนเทนต์จึงวิ่งไปหาลูกค้าคนละกลุ่มนะครับเขาจะมีกลุ่มหลักอยู่หนึ่งกลุ่มเสมอส่วนกลุ่มอื่นๆถ้าได้มาถือว่าเป็นผลพอยได้นะครับนี่คือหลักการนะแชมพูปิดผมขาวของยี่ห้อตัวเองค่ะ นะคะโอเคนะต้องลองวิเคราะห์ลูกค้าดูนะคะว่าจะมีลูกค้าอยู่กี่กลุ่มนะปิดผมขาวถ้าคุณบอกว่าแชมพูปิดผมขาวเนี่ยสเตปแรกที่คุณเจอเลยคืออันเนี้ยมันจะไปซัดคนที่อายุป,ประมาณแบบ40อัพแล้วอะ่ะนะครับโดยประมาณเอาเฉลี่ยนะคือ40อัพขึ้นไปแล้วที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าคุณงนั้นกลุ่มตลาดคุณอาจจะค่อนข้างเล็กแล้วทีนี้พอ40อัพเนี่ยเกิน45เนี่ยส่วนใหญ่จะไมไ่ใช้ Facebook แล้วนะครับฉะนั้นทางการ การทำการตลาดออนไลน์คุณอาจจะลำบากนิดนึงนะครับงั้นจะต,ต้องไปลองดูว่าแล้วกลุ่มเหล่านี้เขาอยู่ในเครื่องมือไหนอยู่ในวิธีการแบบไหนเนาะว่าจะต้องไปขายในรูปแบบ B2B มากขึ้นนะครับวิ่งไปหาร้านทำผมที่ปิดผมขาวสมมุตินะครับวิ่งไปหาโรงพยาบาลวิ่งไปหาเครือข่ายของสมาคมบรรดาป,ป้าป้าทั้งหลายเพื่อจะเข้าไปถึงเขาให้ได้อันนี้ต้องไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะฮะได้2ออย่างดูย้อนแย้งในตัวเองไหมคะ อ่าถ้าไม่เป็นไบโพล่าไม่ย้อนแย้งในตัวเองครับพี่วัปโป้ฮะไม่ต้องตกใจนะฮะบางทีเรามีหลายกลุ่มได้ไม่ต้องตกใจนะฮะโอเคเอาแหละนั้นยึดไว้นะครับว่าคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์เป็นยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูครับเพื่อความง่ายไปดูตัวอย่างกันครับอันนี้เป็นบริษัทหนึ่งผมขออนเอาวชื่อบริษัทออกนะฮะวลคอมทู to, นะบริษัทเขาคอมบินเนมนะนี่คือชื่อบริษัทเขานะครับ เขาบอกว่าเขาคือ the place นะครับคือสถานที่ที่ entrepreneur คือผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจนะครับสามารถเห็นไหมครับค้นหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลนะครับการใช้คำแนะนำข้อมูลเชิงลึกหรือทรัพยากรนะครับแล้วก็ inspiration ขอโทษทีนะมันซ้ำไปเนาะ inspiration ก็คือแรงบันดาลใจในการที่อะไรครับจะเดินธุรกิจให้เติบโตขึ้นนี่คือชัดเลยนะครับผมแยกเป็นสีไว้แล้วเนาะ audience เป้าหมายหลักมีไหมอยู่ตรงไหนครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับ audience เป้าหมายหลักคืออยู่ตรงไหนครับ อยู่ไหมฮะอ่า business owner ถูกครับ entrepreneur กับ business owner เนาะนี่คือ audience เป้าหมายหลักเขาแสดงว่าถ้าเขาเป็นเว็บไซต์ขายอะไรก็ไม่รู้อะช่างก็เถอะกลุ่มเป้าหมายหลักของเขาคือคนที่เป็นผู้ประกอบการคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนี่คือกลุ่มเป้าหมายหลักของเขาการที่เขากําหนดแบบนี้เขาจะรู้เลยว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยหลักๆแล้ว ads tag โจมตีไปที่กลุ่มนี้นะแต่กลุ่มอื่นถ้าอยากจะมารู้ไม่ได้ปิดกัน้น นะครับแต่นี่คือเป้าหมายหลักแสดงว่านี่คือ core audience หรือว่า key audience มันคือกลุ่มเป้าหมายที่เขาเกิดมูลค่านะครับฉะนั้นเวลาที่คุณทําธุรกิจนะครับคุณจะต้องดูว่าในสินค้าของคุณที่ขายเนี่ยกลุ่มลูกค้า20%ที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มให้คุณได้80%เนี่ยหลักไอ้เจ้า p a เ e โตรูเนี่ยมันคือใครนะครับส่วนใหญ่โลกเรามันจะเป็นหลักเศรษฐศาสตร์แบบ p a r e โ o รูนะครับคน20%เนี่ยลูกค้าเรา20%เนี่ยมักจะจ่ายเงินคับเวอร์ทั้งหมดของเราประมาณ80%ในขณะที่คน80%เนี่ย จะซื้อเราอยู่แค่ประมาณ20%นงนั้นถ้าคุณเจอกลุ่มเนี้ยนี่คือกลุ่มคีย์หลักของเราทีนี้เราค่อยไปวิเคราะห์ต่อว่าไอ้คีย์หลักของเราเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะเติบโตได้ไหมถ้าเขามีความสามารถในการเติบโตได้เขาก็จะมีโอกาสที่ซื้อเรามากขึ้นแนะนําเพื่อนเขาให้มาซื้อเรามากขึ้นนะครับลองดูตัวอย่างของตัวอย่างนี้เขาจับไปที่องค์การริหานกับ business owner เขารู้เลยว่ากลุ่มเหล่านี้ถ้าโตขึ้นธุรกิจใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้งานเขามากขึ้น เพื่อจะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจให้เติบโตนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นของเขานะครับ สรุปก็คือการมีเป็นของเรากิจกรรมของเราต้องเป็นไปตามมิชชั่นวิชั่นของเรานั่นเองถูกต้องนะครับคุณมโนลมครับคอนเทนต์ก็เหมือนกันฉะนั้นคอนเทนต์เขาเลยมีเม็ตอดตัวนี้ชื่อขึ้นมาที่ชื่อว่าคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์เพื่อให้คอนเทนต์ตัวนี้ครับมันเหมือนกับว่าเป็นอัมเบร่าร่มใหญ่ของธุรกิจในการทำคอนเทนต์เราและข้างใต้ก็คือเราทำคอนเทนต์อยู่ในร่มตัวนี้นะครับวันใดวันหนึ่งที่เรามีการเปลี่ยนคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์อาจจะเกิดจากการที่ ธุรกิจเราเปลี่ยนนะครับผู้บริหารเราเปลี่ยนผล product เรามีเพิ่มเราก็จะมาปรับตรงนี้เพื่อให้เราเห็นพื้นที่ในการเล่นคอนเทนต์เราได้มากขึ้นนะครับนี่คือหลักการนะถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งที่เรามีมิชชั่นเตทเมนต์ตัวนี้มันจะเหมือนอเป็นอัมเบลาล่มที่ผมเล่าให้ฟังนะครับที่มันเป็นเหมือนล่มล่มงขึ้นมาเนาะเราก็จะทำคอนเทนต์อยู่ภายใต้ล่มนี้ มันก็จะไหลไปในทิศทางเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเราก็จะเล่นในพื้นที่ที่เราสามารถหวังผลเป้าหมายในการขายสินค้าได้แต่วันหนึ่งที่ล่มคุณเปลี่ยนก็หมายความว่าวันที่คุณอาจจะเปลี่ยนธุรกิจขยับธุรกิจตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องขยาย product เพิ่มเพิ่ม service บางอย่างสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทําให้ m s s i o n s t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  m e n t คุณอาจจะเปลี่ยนล่มคุณอาจจะเปลี่ยนสีจากเดิมเป็นฟ้ามาเป็นม่วงแดงเป็นเขียวจากเล็กเป็นใหญ่จา,หญจากไหลกลายเป็น2ล่ม มันก็จะต้องทำคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์นะครับที่ปรับต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดความอะไรสมูทที่สุดกับบิสเนสของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับมันจะทำให้เราสามารถวางโครงสร้างของคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับอยู่ภายใต้มิชชั่นสเตทเมนต์เดียวกันนี่คือหลักการของมันนะครับเอาละตัวต่อมาคุณค่าหลักที่เราจะส่งมากคือส่วนนี้ครับ y s u f u l information นะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับคำแนะนำข้อมูลเชิงลึกทรัพยากรและแรงบันดาลใจ เห็นไหมครับเขาใสให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาจะส่งมอบนั่นหมายความว่าเวลาเขาจะเอาคอนเทนต์ไปทําและจะไปทิวเรื่องราวทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์ของคุณค่าพวกนี้ครับคุณค่าจากข้อมูลคุณค่าจากคําแนะนําคุณค่าจากข้อมูลเชิงลึกแล้วก็รีซอสนะครับมันเหมือนกับคุณมีลูกกลมๆอยู่ลูกหนึ่งแล้วมันก็จะ,มะหมินอ่าหมุนหมุนไปตามมิติต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเป็นข้อมูลเป็นคําแนะนำนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกเป็นทรัพยากรมันก็จะหมุนให้คุณเล่นไปเรื่อย นี่คือหลักการในการทำคอนเทนต์นะครับนี่คือหลักของมันเนาะเวลาคุณทิวคุณก็ทิวจากวิธีการเล่าเรื่องเดิมๆเช่นอินไซ h ์เคยเล่าแบบนี้เปลี่ยนวิธีอินไซส์มาเล่าอีกแบบได้ไหมแปลงเรื่องเล่าที่เป็นข้อมูล Data ให้มาเล่าเป็นเรื่องชีวิตประจําวันเพื่อให้คนเก็ตง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือทิวละนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ตัวนี้หมายความว่านี่คือสิ่งที่เป็นอะไรฮะโซลูชันที่ลูกค้ากําลังตามหา เขาวิเคราะห์มาว่าเพนพอยต์ของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็คืออยากให้ธุรกิจมันโตแต่มันไม่โตเพนพอยต์คือมันไม่โตท,ทํามาแทบตายก็ไม่โตวันไหนหยุดอยู่บ้านนอนอยู่บ้านธุรกิจไม่เดินใครเป็นบ้างพิมพ์หนึ่งมาบอกหน่อยครเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เอสเอ็มไ e ซส์เล็กจะเป็นหมดเลยครับวันไหนที่นอนอยู่บ้านนะเงินไม่เข้ากระเป๋าแฮะลูกน้องอยู่โทรไปอ,อไม่ค่อยมีคนเลยค่ะไม่ค่อยว่างเลย คนไม่ค่อยเข้ามาเลยถูกไหมเป็นประมาณนี้เลยแต่วันไหนที่ไปเปไงฮะลูกน้องไปไงหนูติดจานโอ้โหวิ่งกันงานดีเข้าดีมันกลายว่าตัวเราเลยสุดท้ายต้องทํางานอะไรฮะเดือนหนึ่งสาสิบวันวันละหลาย,ลาย,ลายสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยครับฉะนั้นตัวจุดสุดท้ายเนี่ยครับสิ่งนี้คือเพนพอยต์ของธุรกิจว่าเขาอยากจะเติบโตเขาก็แปลงเพนพอยต์มาเป็นคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับเป็นผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือทําให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเป็นโซลูชันหลังจากนั้นเขาก็รู้แล้ว,ว ถ้ากลุ่มนี้อ่านน่าจะมีความรู้เรื่องอะไรอยู่แล้วสับบางคําใช้ได้สับบางคํบบาคใช้ไม่ได้อ่าสําคัญไหมลองดูง่ายๆครับผมจะถามสับแล้วพวกเราช่วยแปลมาหน่อยนะถ้าผมพูดคําว่านกหมายความว่าอะไรครับอ้าวเงียบหมดเลยอะ่ะอ้าวัยรุ่นฮะวัยรุ่นในคลาสเจ็ดร้อยิบห้าท่านตอบหน่อยฮะอ่ามันแปลว่าแห้วแปลว่าชวดถูกไหมถ้าพูดคำว่านกนะอ่าถ้าผมบอกว่าโอ้เธอสตอรอเบอรี่มากเลยสตอรอเบอรี่แปลว่าอะไรฮะ ตอรี่แปลว่าอะไรฮะเโอ้ยมาเลยคุณธนรัตน์อ่คุณหาไทยัไทยใช่ไหมฮะตอนแหละโอ้ขอบคุณมากเลยนะไม่ได้ว่าผมใช่ไหมฮะอันนี้โอเคนะฮะโอเคคุณเปน็นัดดามีการกังวลใจนิดนึงนะก็แดะอ๋ออันนี้อันนี้นนนนคือด่าผมกันแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้อ๋โอโอเคโอเคขอบคุณมากนะฮะโอเคเนาะอ่าสมมติพูดคำว่าแท้ทรูอะแท้ทรูแท้ทรูแปลว่าอะไรฮะโอ้ยคุณชัชวานซุงแหลมมาเลยนะคุณชัชวานได้ยินคำนี้มา20ปีแล้วเลยนะฮะคุณชัชวานฮะเป็นความที่นน่าากกลลัวมเยะ แท้ทูแปลว่าจริงใช่ไหมอ่าลองคิดสภาพคุณเอาแท้ทูไปคุยกับวัยรุ่นวัยรุ่นตอบได้ว่าแปลแท้จริงใช่ป่ะเอาไปคุยกับแม่อะแม่ผมตอบว่ากันไหมแท้ทูแม่แท้ทูแม่บอกแท้อะไรของมึงกูใช้ดีแทกนะครับทูอะไรของมึงประมาณนี้นะฮะนี่ก็สิ่งที่แม่ตอบแท้ทูอะไรทูอะไรกูใช้ดีแทกอยู่นะฮะเห็นไหมฉะนั้นเวลาที่คุณกําหนดว่าทีออเดนส์เป็นใครเวลาคุณเลือกคําศัพท์ไปใช้กับเขาอะมันจะตรงเวลาคุณไปพูดคุณไปสื่อสารมันจะตรงกับสิ่งที่เขาเก็ต ดังนั้นถ้าคุณไม่กาหนดตรงส่วนนี้กับไัว่าหมายหลักครับบางทีคุณอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้ฉันอยากทำคอนเทนต์ฉันอยากดูเด็กอ่ะพอฉันอยากดูเด็กฉันทาอะไรฮะฉันอยากจะทาคาศัพท์เด็กๆไปแต่ลืมไปว่าขายของให้คนอายุ40คนสี 40, มาเปิดอ่านอะไรวะกาลังพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะอันไลค์คุณไปก็ได้ unfollow ไปก็ได้นะครับคุณเอกอน,นั้นว่าอะไรฮะฟันเป็นแท็กทูฮะแม่บอกว่าแท็กทูคือ,อรอยสักนะฮะโอเคครับ อ่ะฉะนั้นนี่คือสาคัญนะคีย์ออเดนนะมันส่งผลแม้กระทั่งคําศัพท์ที่คุณเลือกไปใช้รวมไปถึงวิธีคิดความเข้าใจของเขาเรื่องที่เขาสนใจเวลาที่คุณเข้าใจว่าเขาคือใครคุณจะเลือกวิธีทำคอนเทนต์ได้นะครับเอาแหละต่อมาในส่วนคุณค่าหลักถ้าคุณเซตดีไซน์คุณค่าหลักไว้ทั้งหมดแล้วคุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรยูนิคของ Product คุณยูนิคของ Business คุณนะครับแล้วคุณรีวิวมันเรื่อยๆว่ามีใครก๊อปมาได้หรือยังถ้าาัไมมมม่่่ีีเเนนนนคุุณสรใชป็จดด ในการทำคอนเทนต์ได้นะครับจุดเด่นอันนึงแหละเวลาผมทำคอนเทนต์คือเวลาผมเขียนคอนเทนต์ลงพวกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขามาให้เขียนเนาะจุดเด่นผมคือการแปลงเรื่องที่ยาก,ยากให้มายกตัวอย่างได้ง่ายนี่คือสิ่งที่บรรณาธิการชอบบอกฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้จุดเนี้ในการเล่าเรื่องทางธุรกิจของผมเพื่อให้คนเปรียบเทียบได้ง่ายๆเก็ตง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ก็กลายเป็นจุดเด่นที่เป็นจุดขายของเราขึ้นมาได้นี่คือคุณค่าหลักที่จะส่งมอบนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ ไอ้เจ้าผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ถ้าตรงนี้คุณกําหนดได้ชัดนี่คือโซลูชันที่คุณจะต้องเอาไปขยี้เพราะยิ่งคุณขยี้เท่าไหร่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเพนที่ลูกค้าเขากําลังประสบมันเหมือนคุณลากเพนไปครับลากความเจ็บปวดลูกค้ามาแล้วขยี้ให้เขาเจ็บสุดๆให้เขาเสียดแทงสุดๆแล้วบอกว่าฉันมีตัวช่วยอยู่นะครับนึกแบบนี้เลยนี่คือวิธีการนะครับเอาแหละพร้อมไปต่อไหมใครพร้อมไปตอพิมสองครับ <S <S ต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ ยูนิคจะหาได้ยังไงเพราะบางอย่างในปัจจุบันก็ก๊อปปี้กันหมดแล้วถูกไหมเอาแค่ดูดาราน้องๆดาราบางทียืนกันสิบคนหน้าตาก๊อปมาเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าหมอคนเดียวกันอย่างเงี้ยครับถูกไหมหาจุดต่างไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกไงกลับไปไอ้ภาพลมที่ผมเคยให้ดูว่ากันลงไปจนเหลือมเมล็ดเกลือมเมล็ดเดียวที่แตกต่างะคุณก็ต้องเอาเรื่องนั้นนะมาฉายภาพให้มันเป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เล่าในแบบคุณก็ได้นะครับนั่นคือหลักการนะ อ่าเราเข้าใจแล้วเนาะว่าคอนเทนต์มิชชั่นสเตทเมนต์คืออะไรมันคืออัมเบลล่าร่มหนึ่งให้เราวางไว้ว่านี่แหละคือคอนเทนต์หลักของเราแล้วเราจะทําภายใต้นี้ให้มันไม่หลุดอย่าลืมนะครับปัญหาของคุณเมื่อไหร่ที่คุณทำคอนเทนต์หลุดไปจากกรอบเดิมหมายความว่ามันฉีกมากเกินไปคุณจะเสียฐานแฟนคลับโดยปริยายนี่คือเรื่องปกติครับหมายความว่าอะไรครับคุณลองไปนึกถึงศิลปินดิถ้าคุณนึกภาพการทำคอนเทนต์ไม่ออก ศิลปินที่คุณติดตามมาตั้งแต่เด็กทําเพลงมาที่คุณชอบมากเลยแต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวไปทําเพลงอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาแล้วเราก็เปลี่ยนไปชอบคนอื่นหลักการเดียวกันครับคอนเทนต์ก็เหมือนกันถ้าคุณทำคอนเทนต์อยู่ทุกวันเป็นเรื่องนี้เป็นกรอบประมาณนี้หมุนไปอนันนู้นอันนี้คุณยังโอเค แต่พอสมมติว่าหลุดแนวไปเลยอยู่ดีคอนเทนต์วิ่งไปด่าการเมืองคอนเทนต์วิ่งไปแตะเรื่องนโยบายการเมืองสมมตินะครับสิ่งที่คุณทําคืออะไรฮะคุณก็จะปัดหน้าจอทิ้งคุณอาจจะเบื่อและคุณอาจจะอันไลน์ได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะฮะโอเคอ่าไปต่อนะฮะเอาละเรื่องนี้สําคัญมากแล้วเรื่องนี้ยากนะครับโฟกัสสิ่หนึ่งพร้อมโฟกัสไหมใครพร้อมโฟกัสพิมพ์หนึ่งมาครับเรื่องนี้ยากนิดหนึ่งนะครับโอเคช่วงท้ายเราน่าจะมีเวลาได้บริฟได้สรุปได้ตอบคาถามเพิ่มนิดหน่อยนะครับ อ,อ๋อความน่าจะเป็นเจ้านะครับโอเค content f u n เน l คืออะไรนะครับใครเคยได้ยินคำว่า marketing funnel มาแล้ว digital marketing funnel มาแล้วหรือ customer journey มาแล้วพิมพ์9ก้าบอกผมหน่อยครับ recheck นิดหนึ่งเลยช e c นิดหนึ่งครับใครเคยได้ยินคำนี้มาแล้วพิมพ์9ก้าใครไม่เคยได้ยินเลยพิมพ์2มาแล้วกันครับอ่าผมเช็คก่อนส่วนใหญ่เคยได้ยินเนาะโอเคอ่า้นรีแคปอีกรอบหนึ่งนะครับใครรู้จักฟันเนลแบบอ่ะ ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเคยเจอฟันเนลมาแล้ววางแผนฟันเนลในการทำคอนเทนต์มาแล้วใครใช้ฟันเนลในการวางแผนคอนเทนต์มาแล้วพิมห้าครับใครไม่เคยเอามันมาคิดพิมสี่ครับฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเรื่องนี้ทรงพลังและมีความสำคัญมากนะครับปัญหาเดียวที่เราเจอนะเราชอบคิดกันนะครับรวมถึงผมในอดีตด้วยเราชอบคิดกันว่า คอนเทนต์เดียวครอบจักรวาลนะครับเพราะว่าเราเติบโตขึ้นมาในคล้ายกับว่าลักษณะคือวัฒนธรรมที่เป็นยาผีบอกอะฮะยาเดียวครอบจักรวาลแบบนั้นเลยนะครับฉะนั้นเราจะคิดเสมอว่าคอนเทนต์เนี้ยต้องขายของได้คอนเทนต์เนี้ยคนต้องแชร์คอนเทนต์เนี้ยคนต้องไลค์นะครับใครคิดแบบนี้บ้างนะครับยอมรับมาพิมพ์สองมาครับอ่ามีใครไหมไปดูกันนะครับปัญหาของเราคือเราชอบคิดว่าหนะึ่งคอนเทนต์เดียวเนาะ ฟิตกับทั้งหมดยากมากถูกต้องเลยคุณผลพิสุจฮนะวันไซฟิตออมมันไม่มีอีกแล้วนะฮะปัญหาของคอนเทนต์เดียวมันใช้ไม่ได้กับโลกอีกแล้วเพราะว่ามันคือแนวคิดการตลาดตั้งแต่ยุค1.0ถ้าคุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่เรื่องราวของ Ford รถยนต์ Ford ตั้งแต่สมัยนั้นที่คนบอกว่าอยากจะได้รถสีนู้นสีนี้สีนั้นนะครับเฮลลี่ฟอร์ดก็บอกว่าลูกค้าจะอยากได้สีอะไรก็อยากได้ไปแต่ฉันทําดําอย่างเดียว เห็นไหมครับนี่คือคอนเทนต์เดียวเลยในยุคนั้นก็ทําได้เพราะอะไรครับเพราะเขาคือโมโนโพลีเป็นเจ้าเดียวในตลาดถ้าคุณไม่ขับฟอร์ดก็ไปขี่มา้าไม่ขับฟอร์ดก็ไปขี่ลาไม่ขับฟอร์ดก็เดินสิไม่ขับฟอร์ดก็ขี่จักรยานสิเห็นไหมครับมันคือโมโนโพลีหมายความว่าเขาไม่มีคู่แข่ง,งเขาเลยกล้าที่จะเป็นวันไซฟิตออร์คอนเทนต์เดียวครอบจักราวาลแต่ในปัจจุบันในยุคนี้ครับคอนเทนต์เดียวครอบจักรวาลในขณะที่คู่แข่งเราพลิกแพงคอนเทนต์ตลอดเวลาเราล่อไหม เอาแค่ทุกวันนี้นะโอ้ฉันเหนื่อยมากเลยกับการที่จะต้องแบบมาทำเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งอ่ะเช่นฉันมาจับอะไรนะเวลามีละครเป็นหมูกระทะฉันต้องทำคอนเทนต์เรียลไทม์อย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับคู่แข่งทําเราไม่ทําแค่นี้เราก็เสียยอดเอนเกจถูกไหมถึงแม้ว่ายอดเอนเกจนั้นจะเป็นเอนเกจตลกตลก,ตลกที่ไม่มีประโยชน์นะแต่สิ่งที่ได้คือเมื่อมันไปกดคลิกใน a c e b o o k อ่ะมันเหมือนถังข้อมูลระหว่างลูกค้ากับกลุ่มอะไรตัวบริษัทคู่แข่งมันเข้ามาใกล้ชิดกันเนะี่ยเพราะเขาไปกดไลค์ไปกดเอ็นเกจ ก็เหมือนวันนี้แหละเราแอบ,บไปดูเพื่อนเดี๋ยวสักพักเราก็จะเห็นคอนเทนต์เพื่อนอะ่ะลอยมาอยู่นหน้าฟีดเราประมาณนี้เนาะอ่านะครับฉะนั้นมันไม่มีอีแล้วคอนเทนต์เดียวที่เหมาะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณต้องปรับคอนเทนต์ให้มันสอดคล้องต่อกลุ่มดังนั้นจริงๆแล้วครับอันนี้ผมให้เคล็ดลับเลยนะบแบรนด์ใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆจะมีคอนเทนต์ล่วงหน้า2เดือนเป็นอย่างน้อยครับ อันนี้คือความจริงเลยถ้าเขาทําออนไลน์นะเขาจะมีคอนเทนต์รอสําหรับลง2เดือนล่วงหน้าเป็นอย่างน้อยจริงๆแล้วอคอนเทนต์ในเมืองไทยทําไม่ยากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ3 6ม้ยวันเกือบเกือบห้าวันวันหยุดทั้งนั้น วันหยุดวันสําคัญต่างๆคุณทำคอนเทนต์รอไว้ได้เลยไม่พ้นกับคอนเทนต์พวกของวันหยุดวันสําคัญก็เตรียมเอาไว้สงกรงสงการปีใหม่แบบเนี้นะครับที่เหลือคุณก็วางแผนคอนเทนต์เป็นระบบเอานะครับสัปดาห์หนึ่งสองสามคอนเทนต์เนี่ยมันก็ไปวิเคราะห์กับเรื่องของ Facebook ต่อถ้าคุณใช้ Facebook ถ้าคุณใช้เว็บไซต์ก็ไป Google ในติกต่อว่าผลลัพธ์คนเข้าเป็นยังไงนะครับถ้าต้องการเพิ่มยอดก็ไปปรับคอนเทนต์เพิ่มนะครับอันนี้เป็นหลักการของมันก่อนอ่ะเราไปดูกันครับนี่คือออนนตั่่าาี้้ใหดูวยงก นะครับไม่รู้แหละเราจะใช้รูปแบบทูตัวไหนเพื่อจะไปดึงคอนเทนต์มานะฮะไปดึงคนเข้ามานะไม่มว่าจะเป็นโซเชียลเซิร์ชเป็นอีเมลเป็นบล็อกเป็นเว็บไซต์เป็นเพเปอร์คลิกนะครับเสียค่าโฆษณาต่างๆเนาะพวกนี้คือตัวท็อปของฟันเนลเนี่ยเราจะต้องใช้กลไกเหล่านี้กับคอนเทนต์ที่ดึงดูดคนให้เข้ามาดูดึงดูดคนให้เข้ามากดไลค์นะครับอันนี้ผมแอบเมาส์นายยกได้ไหมเนี่ยเรื่องของคอนเทนต์เนี่ย แล้วแบบเล่าให้ฟังถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับขอขอบคุณท่านนาย,ยกมากนะครับที่อนุญาตนะฮะเป็นวิทยาทานแล้วกันนะฮะอ้าวพร้อมไหมพวกเราพร้อมไหมอ้าวพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมปัดโทใช่ไหมครับโอเคเล่าให้ฟังสำนักข่าวชอบมากเลยกับการเขาเรียกอ,อะไรสร้างท็อปออฟฟันเนลด้วยการใช้เขาเรียกแหละแคปชั don t don t ่นโดนๆใช่ไหมใช้แคปชั่นโดนๆที่แคปชั่นกับเนื้อหาอาจจะคนละมุมเลยนะวันนั้นสำนักข่าวมาเลยครับขึ้นโพสตเลยครับผมจำไม่ได้แล้วแบรนด์ข่าวไหน นาย,ยกโวลันเศรษฐกิจไทยโต4%โอ้โหแคปชั่นมาแบบนี้เป็นไงครับพวกเราคําตอบแรกในใจคืออะไรครับจริงไหมอะดูปากดูปากนิชานะคะตอนเราเห็นแคปชั่นอะถูกไหมนาย,ยกโวลันถูกไหมอ่า4%เอาข้อจริงฮะไปดูเนื้อข่าวกับไปดูตอนสัมภาษณ์ดินาย,ยกไม่มีจุดไหนโวเลยนายกก็บอกแค่ว่าอ๋อทีมงานเศรษฐกิจเขาประเมินมาว่ามีแนวโน้มถ้าเหลดตรงนี้มันโอเคปลายปีมันก็อาจจะโตได้4%ไม่ได้มีโวเลย ถูกไหมครับแต่สิ่งที่นะักข่าวเขียนคืออะไรมันคือ top of f u นเนลอะ่ะสิ่งที่ทุกคนเป็นไงครับพอเจอข่าวนี้เป็นไงแชร์ก่อนเลยจ้าแล้วก็ด่าเรียบร้อยยอดแชร์เป็นร้อยเป็นพันเลยเห็นไหมนี่คือ t o อ of f u n เนลฉะนั้น t o อ of f ฟฟันเนลครับสิ่งสําคัญของมันคือการดึงดูดคนให้อา v a l u เกิดการรับรู้นะครับรวมอาจจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าตัดช่วงของการคิดไปเลยนะรับรู้รู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งชอบไม่ชอบแล้วไปพฤติกรรมคือแชร์เลย นะครับนี่คือตัวของ top of funnel นะครับงนั้น top of funnel เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปากกลัวใหญ่ๆที่มันจะพยายามดักจับคนกว้างๆมาก่อนแล้วในแต่ละสเตจของ funnel เนี่ยมันจะดึงหาลูกค้าเราให้เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนเจอลูกค้าปลายทางในขณะที่คนอื่นที่มันไม่ได้ตกลงมาเป็นลูกค้าครับ เราก็ถ่อยใช้วิธีการคือหาคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยไปดึงเขากลับมาให้มาอยู่ในกลวยแล้วกลายเป็นลูกค้าของเราอยู่วันยังคำนั่นคือหลักการนะครับถ้าใครทํา f Facebook คุณจะเข้าใจคําว่า r e มาร์เก็ตติ้งเอาละใครเข้าใจคําว่า r e มาร์เก็ตติ้งพิมพ์หนึ่งมาเดี๋ยวจะเกริ่นให้นิดนึงครับแต่เข้าใจว่าต้องเคยเรียนแล้วแหละคุณเบญจวรนณบอกว่าเขาผัดแล้วโอเลี้ยงใช่ไหมครับอย่าลืมส่งด้วยนะฮะสมมุตินะคุณทำคอนเทนต์ขึ้นมา คุณยิงโฆษณาไปแล้วมีคนมากดไลค์เพจคุณเรียบร้อยมีคนมากดไลค์คอนเทนต์คุณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นําไปสู่การขายสินค้าได้ในระดับหนึ่งเสร็จแ,แล้วคุณยังมองว่าอีกกลุ่มเนี้ยทั้งกลุ่มเนี้ยยังมีอีกเยอะที่ยังขายของไม่ได้นะครับรีหรือเปล่าหลักการคล้ายกันครับคุณยังมีอีกเยอะที่ยังขายไม่ได้คุณก็ทารีมาร์เก็ตติ้งครับเข้าไปตรงไอคอนเซ็ตของตัว Facebook ที่มันเป็นคําสั่งว่าอะไรนะอ่า คัสตอมออเดียนอะใช่ปะ่ะที่มันจะเป็นคัสตอมออเดียนอยู่ที่จะไปหาเขาเรียก่อะไรอะที่เรากําหนดคัสตอมออเดียนออกมาแล้วเราก็บอกว่าคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเพจเรามาไลค์คอนเทนต์ของเรามาดูวิววิดีโอของเราเนี่ยให้สร้างมาเป็นกลุ่มลูกค้า1กลุ่มแล้วยิงซ้ําเข้าไปนี่คือรีมาร์เก็ตติ้งนะหลักการแบบนี้เลยเปรียบเทียบง่ายๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะจากท็อปจะพาไปมิดเดิลและพาไปบอททอมก่อนที่เราจะไปดูรละเอียดกันใครใช้แอป a g o d a กับแอปจองห้องพักเช่น Booking บ้างพิมพ์หนึ่ อา้าวพิมมาพิมมาพิมมาใครใช้บ้างครับใครใช้บ้างใครเคยมีประสบการณ์แบบผมบอกไหนครับประสบการณ์ที่ผมเจอคืออะไรยกตัวอย่างเล้นะครับสมมุติว่าผมเข้าไปที่ Agoda ที่แอปที่มือถือนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เซิร์ชโรงแรมจังหวัดภูเก็ตประมาณ5,000บาทต่อคืนเนาะ นตอนนี้อ่าเขาเรียกหลอกหลอนเขาเรียกไอหลอนมาร์เก็ตติ้งอ่ะการตลาดแนวหลอนๆอนอะ่ะนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณท็อปใช่ไหมเสร็จแล้วผมอาจจะดูไปถึงมิดเดิลแล้วหืดูจนมันเลยเลือกแล้วจะเอาห้องไหนเสร็จแล้วยุ่งยังไม่ทันได้จองหรอกปิดแอป,ปออกไปก่อนแสดงว่าผมอยู่ประมาณมิดเดิลแล้วนะเข้าไปถึงขั้นที่เตรียมจะจองแล้วแต่ยังไปไม่สุดท้ายที่จะจองแล้วผมออกไปก่อนสิ่งที่จะเจอคือเขาจะทำรีมาร์เก็ตติ้งการตลาดหลอนกับเราทันทีเลยฮะ ไอเจ้าแอปเนี้ยมันก็จะเก็บข้อมูลเราแล้วส่งกลับไปที่ Facebook กลับไปที่ฝู๊ Google เวลาคุณไปเล่น Facebook คุณไปเล่น Google อนะ่ะคุณจะเจอ A g ก da มาโฆษณาจะเจอ Bo o k i ิ g มาโฆษณาบนหน้าฟีดแล้วคุณก็จะเจอว่ามันจะขึ้นประมาณว่าอะไรนะอะ่ขึ้นประมาณว่าเป็นโรงแรมในภูกเก็ตเหมือนกันราคาใกล้ๆก้กัน5 0 0พัน00ันเนี่ยนะครับแต่ว่าจะเป็นโรงแรมที่คุณยังไม่ได้ดูนะเพราะมันเข้าใจว่าคุณนะ่ะดูไว้แล้วแต่ไม่ชอบใช่ไหมมันเลยจะพยายามส่งที่ใกล้เคียงกันที่สุดมาให้ดูเพื่อให้คุณตัดสินใจใจห้้ได นะครับเป็นแบบนี้ใช่คนระคุณมัณนาเจอว่าส่งเมลตามด้วยใช่ไหมโอ้โหบุ๊กกิ้งมาฮะส่งเมลมาวันนั้นนะแล้วเมลเด้งนะเมียอ่านพอดีนะโอ้โ oh, ห oh, กว่าเมียจะเห็นว่าเป็นนะบุ๊กกิ้งนะบุ๊กกิ้งอ่ะเวลาส่งมาว่าห้องอะ่ะว่าเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษมานะคุณต้องการจะปนเปลอตัวเองใช่หรือไม่ซับเจกเมลมาเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จุดจุๆุลองคิดสภาพดิเมียคิดว่าอะไรคิดว่าเพจสปาถูกปะ คุณต้องการจะปนเปื้ตัวเองใช่หรือไม่แล้วก็จุดๆ,ๆหายไปนะแต่อีกบรรทัดน,นึงมันตกไงเพราะโทรศัพท์มันแคบถูกปะเปิดไปดูคืออะไรครับมาจองห้องพักกับเราสี่เพื่อการพักผ่อนในยามอะไรเนะี่ยปลายทางประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่เมียอ่านคืออะไรคะบปนเปอร์โดนเรียบร้อยถูกไหมฮะน,นี่คือสิ่งที่เจอเนาะไอ้พวกนี้คือรีมาร์เก็ตติ้งนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณทำคอนเทนต์ไปแล้วและลูกค้าไปไม่สุดตรงเนี้ยเขาจะมีคอนเทนต์ต่างๆอีกมากมายครับที่จะพยายามดึงลูกค้านกลับเข้าา้้าาาาามในนกกววยยยีแลลลผัไปทงงเพื่ออจะขข ให้ได้นะครับอคุณวิมลทิพย์เคยเจอสเตปแบบที่ผมพูดใช่ไหมถูกต้องครับคุณยุทธพงศ์มันคือ Facebook p กเซลเนาะถ้าใน Google Ad เนี่ยมันคือการฝังโค้ดลงไปบนเว็บไซต์ของเราแล้วเอาโค้ดเนี่ยไปใส่อยู่ในโปรแกรมของ Google Ad แล้วไปใส่ใน Google Analytics เราจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้ละเอียดเลยนี่คือสิ่งที่แบบว่าพวกโปรเฟชชั่นอลในออนไลน์เขาทำกันแต่ถ้าเราในมุมของคอนเทนต์คือคุณต้องมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะผมยกตัวอย่างละกันเนาะจะได้เห็นภาพว่าคอนเทนต์มันต่างอย่างไรนะ สมมุติว่าคุณไปออกบูธในงานไทยช่วยไทยในงานโอท็อปอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้แหละคุณไปออกเรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็ขายผ่านออนไลน์ด้วยนะมีโพสต์ผ่านออนไลน์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วคุณก็ยิงโฆษณา Facebook ด้วยมีคนมาติดต่อคุณมากเลยในวันงานแล้วคุณก็ให้เขาก,กดไลค์เพจกดดูคอนเทนต์ a c e b o o k มันจะเก็บข้อมูลให้ใช่ไหมครับคุณสามารถไปสร้างเป็นคัสตอมออเดียนได้เสร็จแล้วคุณอาจจะมีโปรโมชั่นในวันนั้นคือโปรโมชั่นแบบลด30อซอย่างเงี้ยแล้วคนก็ยังซื้อในงานน้อย แต่คุณยังอยากว่าคนกลับบ้านไปแล้วฉันอยากจะไปหลอนอยู่บนหน้าโทรศัพท์เธอเพื่อจะบอกว่าโปรเนี่ยเพื่อเธอเท่านั้นเนี่ยคุณก็ทำรีมาร์เก็ตติ้งครับเอากลุ่มนั้นไปสร้างมันรีมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาแล้วคุณก็เขียนคอนเทนต์ครับว่าโปรเด็ดสุดท้ายจากงานสมมุตินะไทยเที่ยวไทยจากงาน O t ท็ top. เพราะคนอ่านเป็นไงครับเฮ้ยฉันเพิ่งไปงานนี้มานี่ว่านี่คือโปรสุดท้ายหรอสิ่งนี้ใครใช้เยอะรู้ไหมฮะมอเตอร์โชว์ ไปลองสังเกตให้ดูครับเดี๋ยวปลายปีคุณไปลองเล่นเลยคุณไปมอเตอร์โชว์ปุ๊บเดินเข้าไปในโซนที่เขาแบบว่าเป็นฮอล์เขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาเก็บข้อมูลเอาไว้ในนั้นหมดแล้วครับเวลาคุณเข้าไปเนี่ยสัญญาณคุณไปไอ้ระบบเฟซมันจะบันทึกว่าคุณไปพื้นที่ไหนจุดไหนใช่ไหมครับใน Google มันก็จะบันทึกไว้เสร็จแล้วพอคุณกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอคอนเทนต์ประเภทน,นี้โปรสุดท้ายอยันที่นะโปรสุดท้ายสิ้นปีโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์ นะครับเพื่อจะมาหลอนคุณว่านี่คือคอนเทนต์สาหรับคุณนะนี่คือโปรสุดท้ายถ้าคุณไม่คว้าคุณไม่ซื้อคุณไม่ได้แล้วนะครับนี่คือหลักการของเขาเห็นไหมครับวิธีการทำคอนเทนต์เขาจะพยายามดึงคุณกลับมาให้ได้นี่คือวิธีการของฟันเนวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าในแต่ละส่วนของฟันแนวน้าตาเป็นอย่างไรแล้วมันต้องเข้าใจอะไรบ้างเตรียมการอย่างไรบ้างนะครับเอาละใครพร้อมพิมพ์ก้าวมาครับขออนุญาตดื่มน้ําสักครู่นะครับ เวลายังสวยอยู่นะครับประมาณ3ามโมงครึ่งเนาะในส่วนของด้านบนสุดของกลวยจะกว้างเสมอนะครับเราเรียกว่า Top of Funnel นะครับก็คือโทฟูนั่นแหละนะครับจะออกเสียงยังไงก็ได้นะครับมันคือส่วนปากกลวยที่มันจะกว้างมากๆนะครับจุดเนี้ยมันจะกรองหลายๆคนที่น่าจะมีความสนใจเริ่มกรองเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วก็จะมาสุนตรงกลางที่เรียกว่า middle of funnel ก็จะพยายามกรองหาคนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆๆนะครับจนไปสุดท้ายคือ bottom of funnel ก็คือส่วนสุดท้ายที่แปลงมาเป็นลูกค้านะครับหลักการง่ายๆครับใครเคยไปเข้าสัมมนา,าพวก l i f e code บ้างพิมหนึ่งบอกผมหน่อยฮะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมจะเล่าแต่ละสเตจให้ใน3มสเตจมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเล่าตัวอย่างก่อนเนาะนะครับในการที่เขาทำไลฟ์โค้ดเนี่ยเราจะสังเกตว่าวันที่เราเห็นโฆษณาเนี่ยเราจะเห็นโฆษณาไลฟ์โค้ดมาอยู่บนหน้าจอมือถือเนาะเช่นเปลี่ยนชีวิตของคุณเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่เห็นมีใครบอกผมสักคนว่าวิธีการเปลี่ยนเมียของคุณภายใน3นาทีนะครับมันจะแก้เพนพอยต์ผมมากเลยเนาะพอคุณเห็นปุ๊บนี่คือ a อ a แว n เนส นี่คือ awareness เห็นไหมครับมันคืออยู่ในส่วนของ top of funnel นะครับที่เมื่อกี้ครูถามเนาะในส่วนของ top of funnel คือเป็นจุดที่เน้นการดึงดูดคนนะครับในส่วนนี้ที่เราเห็นโฆษณาเช่นเขาบอกว่าเอาละคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใช่หรือไม่คลิกเลยนะครับพวกนี้คือ awareness อยู่ส่วนบนนะครับเขาเรียกว่าเป็น t a ต e ของ top of funnel คือส่วนบนคอนเทนต์จะเป็นประเภทที่เรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้คนหยุดดู ทำยังไงก็ได้หยุดดูคลิกเข้ามาดูแล้วไปต่อนี่คือ t o อป f อฟฟันเถ้าไม่สามารถทำให้คนหยุดดูได้ก็จะต้องร้อนอยู่บนหน้าจอ7วัน8วัน10วันร้อนไปเรื่อยๆจนเขาจำได้จนเขาคุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับนี่คือสเตจแรกที่เรียกว่า awareness ฉะนั้นในสเตจนี้ความหน้าที่ของมันคือเราจะดึงดูดผู้ชมฮะที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเรามากที่สุด มันก็เหมือนกับเวลาที่คุณยิงโฆษณา a c e b o o k ไปหากลุ่มเป้าหมายของคุณนั่นแหละคุณก็จะต้องเป็นอยู่ในส่วนของ awareness นะครับในไลฟ์โค้ชก็เหมือนกันเนาะเขาจะเป็นโฆษณามาให้คุณกดเข้าไปนี่คือส่วนของ awareness หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาที่เขาจะมีข้อความให้คุณอ่านเยอะแยะไปหมดเลยว่าเขาเปลี่ยนชีวิตให้ใครบ้างเขาทำด้วยวิธีไหนเขาคือใครเขามีพลังยังไงมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับมีภาพบรรยากาศของการสัมมนานงานไลฟ์อค์ส มีเขาเรียกอะไรรีวิวจากลูกค้าตัวจริงนะพวกเนี้ยอยู่ในส่วนที่2ที่เรียกว่า middle of funnel เป็นส่วนที่ทําให้เกิด engagement ครับคือตัวนี้เขาพยายามให้คุณใช้เวลากับคอนเทนต์เขาให้นานที่สุดเขาจะพยายามให้คุณใช้เวลาคอนเทนต์เขาให้นานที่สุดฉะนั้นเขาก็จะมีวิดีโอเพื่อให้คุณเห็นบรรยากาศซึมซับเป็น emotion ว่าโอ้โหถ้าคุณจะเข้าไปในคลาสนี้คุณจะได้อะไรบ้าง นะครับจะมีวิดีโอเป็นรูปของการเต้นการความสนุกเสียงหัวเราะรอยยิ้มความเศร้าทุกอย่างจะเห็นแบบอีโมชันสุดๆเนาะนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาจะพยายามให้คุณอยู่กับมันนานยิ่งคุณอยู่กับมันลึกลึกลึกขึ้นอยู่นานขึ้นคุณยิ่งเสพสื่อมากขึ้นนะครับถ้านในตรงส่วนนั้นเขาวางไว้ในระบบเรื่องของอารมณ์คือเป็นประโยคเป็นภาพเป็นวิดีโอที่เน้นให้คุณเกิดความสุขตลอดเวลาให้สารมันหลัง สังเกตนะฮะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องสมองอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของการหลั่งสารของสมองนะครับสารบางตัวเกิดขึ้นเมื่อคุณยิ้มเมื่อคุณหัวเราะนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าโดฟามินเมื่อคุณยิ้มหรือคุณหัวเราะโดฟาินจะหลัง่งสมองจะจําได้ว่าคุณกำลังมีความสุขและสมองจะชอบเหตุการณ์นั้นฉะนั้นเขาจะพยายามหาเรื่องราวห,หรือวิธีการเขียนให้คุณสนุกกับมันยิ้มได้หัวเราะไ,ได้หรือเห็นภาพคนยิ้มก็ตามสมองจะสั่งการว่าคุณกำลังมีความสุขแล้วโดฟาไินจะหล,ละะาาากกับเค้้มขึน มันจะเกิดในสเตจที่2ที่เรียกว่าทําให้คุณเกิดเอนเกแล้วสเตจเนี้ยเขาจะผูกเรื่องโยงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่สไตล์เขานะเขาจะผูกคุณให้เป็นบวกบวกไปเรื่อยๆก็ได้แล้วสุดท้ายเขาจะบอกว่าถ้าคุณอยากดีกว่านี้อยากเก่งกว่านี้เขาคือโซลูชันเห็นไหมครับนี่คือวิธีการเขาอาจจะวางสเตจต่อครับในส่วนของ Mid d l e of f u n n น l นอกจากคอนเทนต์แล้วก็าอาจจะบอกว่าให้คุณได้คลิปฟรีให้คุณได้ดูคลิปฟรีมีคลิปฟรีส่งให้ถึงอ e ีเมลเพียงคุณกรอกชื่อ นามสกุลอีเมลและเบอร์โทรเมื่อคุณกรอกชื่อนามสกุลอีเมลและเบอร์โทรปุ๊บเขาเก็บข้อมูลคุณเรียบร้อยเพื่อจะคอนแทคคุณต่อถูกไหมแล้วเขาก็จะส่งวิดีโอมาให้คุณดูถูกไหมครับเขาได้ข้อมูลคุณที่จะใช้คอนแทคจากในส่วนของตรง Mid d l e of funnel ครับเพื่อจะไปทำการเซลล์ก็คือขายคุณในส่วนของ b o t t o m of funnel นั่นเองเห็นไหมครับนี่คือหลักการของเขาเนาะพอหลังจากนั้นปุ๊บยกตัวอย่างนะครับคุณดูไปเรียบร้อยแล้วคุณเกิด En g เก e แล้วเขารู้สึกว่า คุณเนี่ยยังไม่ซื้อของเขาคุณยังไม่ได้กดคลิกที่จะซื้อของหรือว่าโทรไปแล้วคุณยังไม่สนใจเขาอาจจะมีงานฟรีเซมินาให้คุณไปเข้าร่วมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้คุณเข้าไปนั่งฟรีให้บัตรคุณฟรีเลยนี่ก็ยังอยู่ในส่วนของ middle of funnel ตรงกลางอยู่ที่เป็น e n g a g e นะครับพอคุณเข้าไปนั่งฟรีปุ๊บหลังจากนั้นเขาจะเริ่มกระบวนการของ bottom of funnel แล้วเพราะอะไรฮะเขาจับคุณมานั่งอยู่ในห้องแบบวันนี้แล้วครับ เขามีประตูเขามีคนกัน้นเขามีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วและเขาก็จะอะไรครับสร้างบรรยากาศให้คุณมีความสุขเมื่ออยู่กับเขาแล้วเขาก็จะเริ่มขายว่าถ้าคุณอยากจะได้มากกว่านี้เรามีแพ็กเกจให้คุณถูกไหมครับเดี๋ยวผมตอบให้ทีนะ CLTV นะเพราะว่าคุยไปตอนเมื่อเช้าแล้วจะเย็นนะนะครับ เมื่อเราคุณอยากได้มากกว่านี้เนี่ยเรามีแพ็กเกจให้คุณแล้วเขาก็จะเริ่มเอาโปรโมชั่นเข้ามาใช้เอาเรื่องของอีโม่นให้คุณรู้สึกว่ามันถูกมันคุ้มนะครับเอาทุกอย่างผสมผสานเข้ามาในส่วนของกระบวนการของตัว bottom of funnel เพื่อจะปิดการขายให้ได้นะครับนี่คือ State of funnel เราเห็นเป็นสเตปนะเดี๋ยวผมสรุปให้ดูนะครับเขายิงโฆษณาบ,บน Facebook มามีคอนเทนต์ว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จากการไลฟ์โค้ชนี่คือ awareness ให้คุณสนใจเมื่อไหร่ที่คุณคลิกเข้าไปในเชิงของดิจิทัลเขาเก็บข้อมูล ไอพีของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสุดท้ายบอกว่านี่มันรายการหักหลังโค้ชใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าผมกลับบ้านแล้วยังปลอดภัยอยู่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านในห้องนี้มากนะฮะโอเคนะฮะนี่เล่าให้ฟังนะอย่าเรียกว่าแฉเลยเรียกว่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอที่เล่าได้เนี่ยกระโดนไปไม่ใช่น้อยอะต่อครับนี่คือ To p o f f u n n น l นะหลังจากนะั้นพอคุณคลิกเข้าไปคุณไปอ่าน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 ,านใช่ไหมที่เขาทำนะที่ผมเล่าย้อนนะไปอ่านปุ๊บรวมไปถึงคุณเข้าไปสัมมนาฟรี นี่คือคบัตอ่ามิดเดิลครับมิดเดิลแล้วสร้างเอนเกจให้คุณละแล้วคุณจะเริ่มสึกว่าเขาคือโซลูชันที่ใช่เขาคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีได้พอไปถึงในงานต่อไปปุ๊บตอนท้ายก่อนปิดงานเขาจะบัตททอมออฟฟันแนลล้วฮะขายแล้วถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ลึกกว่านี้ถ้าคุณอยากจะรู้ลึกกว่านี้เรามีคอร์สให้คุณแต่ถ้าคุณจองในวันนี้คุณจะได้ส่วนลดเท่าไหร่เห็นไหมครับเอาเวลามาบีบเล่นกับสมองนะคุณสุรัตน์ก็โดนมาเหมือนกันนะฮะโอเคทีนน้ผมขออญ,ญาะครับ ในจุดของการทำเซลล์สุดท้ายเนี่ยเขาจะเริ่มใช้การทำพวกเซลล์ออฟเฟอร์เช่นมีโปรโมชันมาให้มีแพ็กเกจมาให้นะครับเดี๋ยวเรากวรเอาหน้าผมลงก่อนนะฮะจะได้เห็นตัวหนังสือกันตรงนี้เนาะโอเคขอบคุณมากครับนะครับเขาก็จะเซลล์ออฟเฟอร์นะครับในจุดของไอตัว bottom of f u n เนลเนี่ยมันยังรวมไปถึงนอกเหนือจากการขายด้วยนะมันยังรวมไปถึงการทำ re marketing กับลูกค้ารายเดิมเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำให้เกิดการบอกต่อนะครับเพื่อใช้ประโยชน์จาก CLTV CLTV ที่ผมเล่าไปตอนเช้า CLV ตัวเดียวกันนะครับคือ Customer Lifetime Value เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลค่าของลูกค้า1คนตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นลูกค้าจนถึงวันสุดท้ายเรามีลูกค้าเป็นคุณแม่ในบ้านหนึ่งคนไม่ได้หมายความว่าคุณขายของให้แค่คุณแม่ได้คุณสาม,มารถที่จะทําให้คุณแม่ซื้อของนี้ให้ลูกเขาใช้ได้คุณสาม,มารถที่จะทให้คุณแม่ซื้อของนี้ให้สามีใช้ได้หรือทําให้ทั้งบ้านนั้นเป็นลูกค้าได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับ CFO ที่บริษัทผมพี่คนหนึ่งแก่แ,และ,กะเกษียณแล้วนะครับ แกเป็นคนที่หลงรักโทรศัพท์ยี่ห้อ a p p l ปมากครับแกรักมากแล,แกล้วแกก็แบบว่าใครอยู่กับแกนะแกได้บอกว่าแช่แอปเปิ้ลสิแอปเปิลดีมากแอปเปิลอย่างงูนแอปเปิลอย่างนี้นี่คือคนที่เป็น CLTV ที่ยอดเยี่ยมนะครับนอกจากซื้อใช้เองแล้วยังรวมไปถึงบังคับให้คนอื่นซื้อใช้ด้วยนะครับวันนั้นจําได้เลยครับสมัยนั้นผมใช้ยังใช้ Op p o อยู่นะครับตอนนี้เป็นหัวเว่ยแล้วนะครับพี่เขาก็ถามว่าทําไมไม่รู้จักเลือกของดีให้ตัวเองใช้ดูเขาด่าผมเนี่ยฮ พัดใช้นะเมียซื้อให้แล้วเมียล็อกอินอีเมลให้เสร็จเลยครับแล้วเมียเปิดไฟล์ my iphone สะท้อนเข้าเครื่องตัวเองเลยฮะพี่ๆในห้องนี้รู้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปไหนจะมีโทรศัพท์เลยว่าอา้าวออฟฟิศอะต้องเลี้ยวซ้ายไม่ใช่หรอทำไมวันนี้เลี้ยวขวาล่ะเข้าใจใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเลิกใช้ iPhone ครับเปลี่ยนมาใช้ Op ป o ไม่ต้องตกใจยุคนั้นที่ซื้อ Op p o เพราะว่า Oppo ทํทำได้แค่สแกนนิ้วไม่มีสแกนหน้า ยี่ห้ออื่นสแกนหน้าได้กลัวมากตกสักสองตีสองตีสามเมียจะจิกหัวขึ้นมาสแกนโทรศัพท์เดี๋ยวจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับผมก็เลยใช้ Op p o ครับแกเป็น CLTV ในะระดับที่เรียกว่าทําไมไม่ใช้เอานี้ไหมเย็นนี้ว่างไหมเดี๋ยวพี่พาเป็นรูดเดี๋ยวพี่ซื้อให้ก่อนนี่คือคนที่เป็น CLTV ที่แบบว่าเป็นแบรนด์แบบ advocacy ตัวจริงอยู่ในตอนท้ายสุดของ customer journey นะครับในกระบวนการของ f u n แน m e l เขาก็จะพยายามหาตัวนี้ให้ได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อนะฮะโดนไหมฮะ อ่ะคุณวิโราบอกขายตรงหลายเจ้าใช้แบบนี้ถูกต้องครับเขาเข้าใจเรื่องสมองนั่นเองคุณปียนุษ์นะฮะไฟ my iPhone นะฮะทุกวันนี้ไม่เคยจะตั้งไฟล์ my iPhone เลยนะฮะกังวลมากนะฮะกลัวมากนะครับทุกวันนี้โทรศัพท์ iPhone เครื่องหนึ่งที่บ้านล็อกไปเรียบร้อยแล้วเมียก็ถามใหญ่เลยนะว่าใช้อีเมลอะไรเป็น Apple ID ตอบคําเดียวเลยฮะจําไม่ได้ไปกลับมาที่ภาพครับกลับมาที่ภาพเนะี้ยสุดจริงฮะสุดจริงฮะนะครับโอเคนะครับ เห็นไหมครับเราจะเห็นภาพว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยมันจะรวมไปถึงการเซลล์คือการขายรวมไปถึงการสร้างรอย a l ตีให้เกิดรีมาร์เก็ตติ้งกลับมาใช้ต่อใช้ซ้ําได้นะครับฉะนั้นนี่คือสเตจของ f u ัน e น s แบ่งเป็น3สเตจนะครับหคือ Top of f ฟฟ n น l นลส์ awareness awareness ให้คนกล่าว่าเห็นภาพรับรู้แล้วเกิดความสนใจนะครับ เอนจ g เมนต์ตัวกลางคือ Middle of Funnel ทําให้คนอยู่กับเรานานใช้เวลากับเรานานที่สุดเพื่อซึมซับเราและซื้อของเรานั่นเองนะครับสินค้าบางตัวเกิดการซื้อของตั้งแต่ Middle ก็ได้นะไม่ไปถึง Bottom ก็ได้นะแค่เข้ามาอ่านปุ๊บเก็ปุ๊บ, Get, บซื้อเลยก็มีนะครับแล้วสุดท้ายครับจะมีตัวเลือกมีช้อยมีของฟรีให้มีบางอย่างให้เพื่อให้คุณไปจบที่ Bottom of funnel นะครับนี่คือสิ่งที่เจอเลยนะครับกุมิโรดบอกว่าโชคดีที่แฟนผมไม่ใช่สาววกจ็อบใช่ไหมฮะแฟนพี่อาจจะเป็นาสาววกพวกแบบว่าอะไรนะหม้อของเพนกวินหรือว่ามีของเพนกวินก็ได้นะฮะคือไม่ตามจับด้วยเรื่องพวกนี้มาถึงปุ๊บฟาดกระเสียบเลยนะฮะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะคุณโกเมนนี่ไอดอลคืออะไรฮะเมียผมเป็นไอดอลพี่หรือว่าผมเป็นไอดอลฮะอ่าโอเคนะฮะอ่าไปต่อไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปเนาะเดี๋ยวยกอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเรียน Facebook กันมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าผู้ชายไทย ชอบอยู่สามเรื่องใน Facebook นะครับอันนี้ไปดูสถิติเวลาคุณไปดูเพจที่เขาไลฟ์นะเรื่องผู้หญิงเรื่องรถและเรื่องกีฬาสามเรื่องนี้ไม่พ้นสังเกตให้ดีนะครับเวลาเขาทำเว็บไซต์การพน,นันอะสังเกตไหมไม่มีหรอครับเป็นผู้ชายมาพูดอ่าเราจะแนะนําคุณสู่เว็บไซต์การเล่นพน,นันฟุตบอลหรือพน,นันแบค็คาราไม่มีผู้ชายไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันถูกไหมครับเขาจะมาเป็นแบบอะไรฮะเขาจะมาเป็นน้องๆแต่งตัวโป๊มาไลฟ์ มาทำนูน่นทำนี่นะครับเพื่อดึงดูดให้คนหยุดดูนี่คือส่วนของ Top Off u n n นเเพื่อให้เกิด awareness เห็นไหมครับหลังจากนั้นใช้กระบวนการตลาดที่ชื่อว่าเก m i f i c a t i o n คนเวลาเล่นพน,นันแล้วเวลาได้ความสุขมาแม้ในหัวเอาง่ายๆนะถ้าึวันนี้คุณซื้อหวยแล้วถูกอ่ะสัปดาห์หน้าคุณจะซื้อไหมซื้อแล้วถ้าสัปดาห์หน้าถูกอีกสัปดาห์ต่อไปซื้อป่ะซื้อครับเพราะมันสนุกแล้วยิ่งเล่นยิ่งได้ถ้าใครไม่รู้นะครับไปลองมาเก้าได้เลยเล่นแรกๆอ่ะโอ้สนุกมากครสุดท้ายจบเรียบ้อย2,000ห,ยหง ถูกไหมครับเพราะอะไรครับสมองเราจะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็จะอยู่กับมันถูกไหมมันคือสเตจของ middle of funnel นั่นเองในสไลด์นะครับดังนั้นเนี่ยในบางสเตปเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าสเตจมันไล่ไปตั้งแต่ awareness คุณจะต้องดึงคนที่หน้าจะเป็นลูกค้ามาให้ได้ก่อนแล้ว engage เขาให้อยู่กับเรานานที่สุดนะครับไม่ว่าจะใช้เวลากับคอนเทนต์ใช้เวลากับสิ่งที่เราต้องการพูดใช้เวลากับการที่เราต้องการขายสุดท้ายเรามี sell offer โดนๆน,นะครับเพื่อจะขายเขาแล้วมี re marketing เพื่อจะใช้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นลูกค้าเรา อันนี้แหละครับคือฟันเนลที่เต็มรูปแบบถ้าเราวางคอนเทนต์ไว้แบบนี้คุณจะขายของได้แต่ถ้าคุณไม่วางคอนเทนต์คุณจะสร้างคอนเทนต์แบบท็อปออฟฟันเนลล้วนๆเลยครับเป็นคอนเทนต์ประเภท awareness เลยซึ่งไม่มีพลังมากพอพาไปจบลงที่ข้างล่างที่เป็นการซื้อสินค้าได้อันนี้คือต้องระวังนะครับ